พวกเราจะมุ่งหน้าไปขอนแก่นนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ใช้พี่หมีติดถ่ายรับปริญญานะครับวันนี้เราจะใช้พี่นิกแทนแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปขอนแก่นกันนะครับเราจะไปพัก1คืนก่อนที่พรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมอู่เด็ดๆในขอนแก่นนะครับครับธนาพลคนชอบพี่แหละไปดีกว่านะ Let's go ที่จะไปลุยสำนักในวันนี้นะครับเราต้องพาคุณนุ่นมาทำภารกิจเที่ยวร้าน 11AM นะครับของเมอาไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปถ่ายงานอย่างมีความสุขหลังจากที่พาคุณนุ่นไปร้านกาแฟของเมอานะครับถึงเวลาที่เราจะพาเพื่อนๆมาชมสำนักที่เรียกว่าเจ๋งอีกหนึ่งสำนักในขอนแก่นนะครับคือพี่เขาทักเรามาตั้งนานแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบมีโอกาสได้มาขอนแก่นพอดีนะครับก่อนที่เราจะไปร่วมงานคาเฟ่อีเนี่ยเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมสำนักที่แบบคัสตอมพวกรถโฟล์คนะครับเจ๋งๆซึ่งเป็นอู่ลับอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเพื่อนๆรู้จักกับอู่ CB Custom โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สำนัก CB Custom แล้วนะครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อเก่งครับโชคชัยวณิสกุลครับก็จะมีน้องชายผมเกียรติชัยคาปีอีกคนนึงครับขอนแก่นนี่จัดงานบ่อยไหมพี่คือจริงๆงานรถมันก็มีบ้างมีปะปายบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่อื่นมันก็ไม่ค่อยมีบ่อยมากนะใช่ครับคือพี่เก่งจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่บอกผมว่าพี่เริ่มจาก BMX ถูกไหมใช่ใช่ครับคืออาชีพหลักอะสมัยก่อนนะก็คือผมกับน้องชายเนี่ยก็คือจะแข่งจักรยาน BMX ผัดโผล่นะลางกันรางวัลอยู่แล้วเพิ่งมาเลิกขาดตอนก่อนโควิดเนี่ยช่วงโควิดมาเนี่ยก็หยุดเลยสตรีทหรือว่าแฟลตแลนด์เป็นประเภทปาร์คเลยเป็นปาร์คเลยใช่ไหมครับใช่ก็จะมีสนามซ้อมส่วนตัวมีอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ไปล่างเงินรางวัลนะแต่ของพี่คือไปแข่งทั่วเลยทั่วเลยครับก็คือต้องล่างเงินรางวัลอย่างเดียวแล้วไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้จากจักรยานแล้วอยู่ดีพี่มาทำรถยนต์เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับก็เริ่มแบบมีซื้อรถโฟกอยากได้รถคันแรกครับเอ้ยซื้อรถลองซื้อรถอะไรมาเก๋ๆดูอะไรเงี้ยเลยซื้อไม่ได้โฟกตู้มาครับคันหนึ่งแล้วก็มันเริ่มเสียเริ่มไปซ่อมที่อื่นมันเริ่มไม่หายเริ่มเป็นอาการเดิมเริ่มไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยลองให้น้องสาวอ่ะสั่งคู่มือจากเยอรมันจากอะไรมาดูมาแกะดูพัดอะไรมาสั่งของอะไรเงี้ยก็หัดทำไว้ในตอนนั้นเลยซ่อมเครื่องแล้วก็ทำสีหัดปะผุไปตามเรื่องเลยคือตามขั้นตอนเลยภายใน10ปีมาเนี่ยโอ้โหก็คือเริ่มจากแค่ว่าเราจะทำรถตัวเราเองใช่แล้วอยู่ดีๆจุดไหนที่พลิกจากเราทำรถตัวเองแล้วมารับงานลูกค้าหรือมาแบบฟิลคัสตอมคือตอนแรกพี่ไม่ได้มีฟิลคัสตอมมาก่อนเลยคือแค่แบบเป็นรถโฟกซ่อมบำรุงเฉยคือช่วงแรกก็คัสตอมแล้วเพราะว่าเราไปเห็นฝรั่งแล้วเราก็ไปถามเขาโน่นนี่นั่นในเว็บบอร์ดสมัยก่อนนะว่าว่าทำยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะว่าด้วยความที่มันไม่เคยมีคนทำมาก่อนไอ้ที่เราอยากได้มันมีคนทำแต่มันน้อยแล้วก็มันรถโฟกเนี่ยมันจะยากกว่ารถอย่างอื่นคือมันจะติดปัญหาเยอะมากในการโหลดมันอ่ะแต่เราชอบมากแล้วก็เลยแบบไปหาเริ่มหาข้อมูลเริ่มทดลองเริ่มอะไรมาไม่ได้ข้อมูลเลยคือถ้าสมัยนู้นเนี่ยที่ขอนแก่นอ่ะไม่มีแนวนี้แน่นอนอยู่แล้วเลยพี่เลยต้องทำเองไม่มีทั้งประเทศไทยอ่ะก็มีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ในตอนนั้นเนี่ยนะแต่พี่ก็คือเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือทำที่บ้านตัวเองหมดเลยทำที่บ้านทั้งหมดเลยครับทำตั้งแต่ทำอยู่ใต้ต้นไม้จนแบบทำกันเองอ่ะค่อยๆก่อสร้างใช่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆคันไหนที่เป็นคันแรกที่แบบเริ่มต้นของพี่ยังอยู่อยู่ไหมยังอยู่รถตู้ข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในกันแต่เมื่อก่อนก็คือเริ่มกันแบบเล็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ฮะก็จะทำแบบเขาเรียกอะไรเหมือนทำกันเองอ่ะพี่กับน้องกับพรรคพวกเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยก็ช่วยกันจะเป็นคันนี้อ๋อนี่คือคันนี้คือคันแรกคันแรกเลยแต่คันนี้ตอนนี้กำลังทำเป็นเวอร์ชันที่3ที่4แล้วที่แก้ไขมาอ๋อคันแรกพี่ไม่ได้เริ่มจากโฟกเต่าพี่เริ่มจากโฟกตู้ครับแต่ว่าน้องชายผมมาเริ่มจากโฟกเต่าก็คัสตอมมาตั้งแต่ตอนนู้นนะ
ตั้งแต่ตอนนู้นเพราะว่าเรามองว่ารถพวกนี้มันอาจจะหยิบจับอะไหล่รอบตัวเรามาประยุกต์มาดัดแปลงมาอะไรบ้างโดยคงรูปร่างเดิมมันไว้อ๋อแล้วทำไมพี่ถึงลงไหลในโฟกครับหรือว่าเพราะเราไปเล่น BMX ต่างประเทศบ่อยเจอพวกนี้บ่อยหรือยังไงครับคือสมัยก่อนอ่ะมีเพื่อนเขามีรถโฟกแล้วเวลานั่งไปเฮ้ยมันคนมองอ่ะมันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แต่เราอ่ะโดยส่วนตัวเราไม่ได้ชอบอะไรที่มันคลาสสิกเลยแม้แต่นิดเดียวก็เกือบไปเล่นHonda Civic เหมือนกันตอนนั้นเกือบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าไปเจอรถโฟก่อนเขาบอกว่ามีรุ่นพี่จะขายก็เลยเริ่มลองเนี่ยตอนนั้นเลยตอนแรกผมโหลดก่อนโหลดได้นิดเดียวฮะก็ไปดูฝรั่งทีนี้พอรอไปเซิร์ชมันก็มีรูปมีอะไรให้ดูเยอะขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเตี้ยมากมันทำได้ยังไงมันเริ่มเราก็เริ่มขยับทำไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆความยากของการโหลดพวกเต่าเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนอะพี่โคตรทั้งหมดเลยมันจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นที่แบบว่าถอดสปริงออกถอดสตาร์ทออกแล้วก็เอาถุงลมใส่เข้าไปอย่างเงี้ยโอ้มันต้องแก้ระบบข้างล่างใหม่หมดคือพวกนี้มันทำอะไรเรียกว่าแก้ตั้งแต่บอดี้เลยคือทำให้มันเตี้ยฮะขี่ไม่ได้อะทำง่ายแต่ว่าถ้าทำให้มันเตี้ยแล้วมันขับได้ปกติอะทำยากเพราะว่ามันจะต้องนิ่มนวลสมูทด้วยไงคือมันเลยต้องทำเยอะกว่าอย่างอื่นฮะแม้กระทั่งพวกรถเบนซ์รถอะไรที่อย่างที่ผมทำเนี่ยก็คือมันจะต้องขับได้มันต้องนิ่มนวลด้วย มันเลยต้องทำปีกนกใหม่ทำย้ายระบบช่วงล่างใช้ทุกอย่างหมดเลยคือสร้างเลยแหละงานคัสตอมของจริงเลยใช่ครับรถโฟกที่เราเห็นเนี่ยแทบจะเหลือแต่โครงที่เราใช้แล้วถูกไหมพี่พวกระบบกันเสียงหน้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นเลยใช่ครับมันก็จะมีทิคมีอะไรของมันเยอะพอสมควรแต่อย่างของพี่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบพวกย่นพวกอะไรไหมครับหรือว่าจะเน้นเป็นแนวหมอบซะมากกว่าคือมีหมดครับมีหมดมีย่นมีดอกบอดี้ก็มันจะต้องทำควบคู่กันให้เป็นรถตู้นะถ้าอยากให้มันติดพื้นจะต้องดอกบอดี้ด้วยแล้วก็โหลดด้วยถุงลมด้วยสมัยก่อนนะถุงลมมันแพงใช่ไหมชุดหนึ่งอ่ะเราก็ทดลองพวกระบบแบบกลไกมือหมุนใช้น็อตขันใช้แม่แรงเพื่อให้มันปรับระบบเตี้ยถึงแม้กระทั่งซื้อรถซีตองมาคันนึงแล้วก็ลื้อเอาระบบช่องล่างมายัดใส่เข้าไปในคันนั้นนี่ยังอยู่เลยคันนั้นคันตรงนู้นเหรอใช่ครับคันนั้นเป็นไฮดรอลิมติกมันไม่มีใครให้เราถามอ่ะก็ดูแล้วก็บางทีก็ไปปริ้นข้อมูลเซอร์วิสแมนนวลมาดูว่าเดินยังไงอะไรเงี้ยแล้วอย่างงานเชื่อมงานอะไรพวกนี้คือพี่ก็ลุยของพี่เองเหรอครับตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงอ่ะพี่ก็ซื้อตู้เชื่อมมาก็มาหัดทำกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าน้องชายผมก็จะชอบเชื่อมมากซึ่งตอนแรกกับผมมาเชื่อมก่อนนะแต่ว่าเขาชอบเชื่อมมากเขาตอนนี้เขาเชื่อมสวยกว่าเยอะก็กลายเป็นว่าเหมือนเริ่มแบ่งหน้าที่กันแล้วใช่ครับงานแล้วก็จะส่วนใหญ่จะดูช่วยๆกันอย่างนี้คือเตรียมที่จะขึ้นโฟกเหรอครับตัวนี้ก็จะเอามาครอบเหมือนเล่นธรรมยาเลยอ่ะใช่ฮะก็คือรถโฟมมันจะแกะพื้นกับกระดองออกได้ uh-huh. ใช่เราจะทำแยกกัน uh-huh. บอดี้กับพื้นอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนพื้นก่อนแล้วบอดี้ก็คือเราจะอยู่อย่างนี้เราก็จะแยกกันแยกส่วนทำเลยถูกไหมใช่ครับแล้วอย่างบอดี้เราก็ต้องแก้ตรงไหนบ้างอ่ะพี่ถึงจะทำให้มันหมอบได้พวกข้างล่างเงี้ยเหรอคือสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนเราจะทำเยอะๆใช่ไหมเวลาใครส่องดูเข้าไปก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันแก้เยอะเดี๋ยวนี้คือจะทำให้ไม่รู้เลยจากที่ดูๆจะเป็นทรงคล้ายๆโฟกเดิมซะส่วนใหญ่แล้วก็จะหมอบเอาข้างนอกรถที่นี่คือจะไม่ว่ารถอะไรก็ตามถ้าเกิดทำก็คือข้างนอกจะเหมือนเดิมเราจะไม่ยุ่งกับซุ้มไม่ดึงซุ้มไม่บอดี้ไม่อะไรนั้นเราจะเอาทุกอย่างลงไปเอกกับพื้นเองคือข้างนอกเนี่ยเรายังเป็นทรงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจะไม่มีการขยับซุ้มออกนิดนึงก็ไม่มีเลยจะเป็นแนวแบบว่าโค้งเต่าเหมือนเดิมใช่เราก็ต้องย่นจากข้างเหมือนข้างล่างขึ้นไปข้างบนมากกว่าข้างบนตัวบอดี้รถเต่าอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะแต่มันจะย้ายที่ห้องเครื่องข้างหลังห้องเครื่องข้างหลังมันจะติดหมดเลยมันต้องย้ายขึ้นไปทั้งห้องตรงนั้นนะครับทั้งห้องทั้งเนี่ยถ้ามาดูคันนี้ต้องถึงจะเห็นคันนี้อันนี้ก็คือแบบว่าเราทำกับพื้นเตรียมเอาไว้ก่อนเตรียมไว้ครับทุกอย่างไว้ให้มันลงตัวเลือกล้อเลือกอะไรอ๋อแล้วคือเราจัดฟิตเมนต์กับอะไรตรงนี้ไปเลยครับใช่ครับจัดไปเลยครับเพราะว่ารถโฟกเนี่ยถ้าล้อหน้ายิ่งหุบอ่ะยิ่งแจ๋วอ๋อเหรออ่าใช่มันจะไม่ใช่มาเบียดซุ้มนะมันจะห้ามเบียดพอดีใช่มั้ยมันต้องหุบเข้าไปถูกมั้ยครับมันต้องหุบเข้าไปถ้าหุบเข้าไปแสดงว่ายิ่งทำเยอะยิ่งล้อยิ่งลึกยิ่งทำเยอะจะไม่ได้เหมือนแบบว่ารถญี่ปุ่นที่คืออันนี้ต้องมาแปะกับซุ้มถูกไหมพี่อันนี้คือต้องหุบเข้าไปเพราะว่าเวลาเลี้ยวคือวงเลี้ยวทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมเพราะเราตัดปีกนกทำอะไรใหม่หมดเนี่ยเหมือนอย่างคันนี้นี่ MK3 พี่ก็ทำนี่ติดพื้นนี่เหลือแค่ไวริ่งสายไฟก็ยังไม่ได้ทำเมื่อกี้เนี่ยมันเราย้ายใหม่หมดตอนนั้นเนี่ยอ๋อโหทำซุ้มใหม่นี้เลยทำใหม่หมดเลยครับเพื่อให้มันหุบเข้าไปข้างในใช่ปีกนกก็คือทำเป็นใหม่หมดเลยจริงๆที่ยุโรปนี้พวกแบบ
กอล์ฟเก่าที่เล่นกันหนักหน่วงมากในห้องเครื่องเก็บกันโล่งแบบโอ้โหใช่ใช่ใช่จริงๆมันเป็นรถที่น่าเล่นผมว่ามันไม่เฉยมากรูปทรงมันยังสปอร์ตอยู่แล้วราคาก็ไม่แพงรุ่นนี้แต่จริงรถที่พี่เล่นเนี่ยกับไลฟ์สไตล์เข้ากันมากนะเอ็กซ์ตรีมกับสไตล์รถพวกนี้เลิกก่อนอ่ะก็เลยแบบเลยยังไม่ทันได้เอารถใส่ไปแข่งอ่ะตอนแรกกะแค่จะเอาใส่จักรยานไปแข่งเฉยๆอะไรเงี้ยอ๋อเท่ๆใช่สิตอนนี้ที่กำลังทำอันนี้คือรถลูกค้าเหรอครับไม่ครับรถน้องชายผมอ๋อนี่คือเป็นรถในรถลูกค้ามีแค่1 2คันนี้เสร็จแล้วส่งเหลือแค่ส่งไปกลับบ้านเขาเฉย2รถลูกค้ามีไม่เยอะอ๋อมีข้างบนอีกคันแล้วอย่างปกติที่นี่พี่รับลูกค้ายังไงครับคุยกันเป็นโปรเจกต์หรอคือต้องคุยกันให้แน่ชัดก่อนแล้วก็ลูกค้าต้องมาเสร็จก็ต้องมาคุยกันว่าความต้องการเขาเป็นยังไงเพราะว่าคือความคาดหวังของแต่ละคนมันไม่เท่ากันพวกนี้ถ้าทำมันทำทั้งระบบส่วนใหญ่ถ้าพี่รับทำเนี่ยพี่จะรับทำแบบเป็นโปรเจกต์สร้างแบบนี้นี่แบบโหลดทั่วไปขายคานอย่างนี้ซื้อไปใส่เองที่บ้านก็มีแต่ต้องพรีออเดอร์คือระบบการเตรียมข้างหน้ามันอ๋อแบบนี้เหรอใช่นี่คือระบบมันถ้าปกติมันจะเป็นปีกนกใช่ไหมเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นระบบนี้อันนี้หมายถึงว่าเราให้ลูกค้าซื้อแล้วสามารถติดตั้งที่บ้านก็ได้หรือจะติดตั้งที่พี่ก็ได้อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ครับเป็นเหมือนคล้ายๆชุดคิดใช่ครับขายใช่จะส่งไปต่างประเทศส่งไปอะไรเงี้ยข้างหลังจะเป็นชิ้นแบบนี้อ๋อหูแต่ข้างหลังมันก็ชิ้นใหญ่อะสิข้างหลังจะเป็นระบบโหลดธรรมดาที่ขายอะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะติดถุงลมคือต้องเอามาที่นี่ลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเขาจะทำเขาพยายามจะเอารถมาที่นี่นะเพราะเหมือนได้มาติดตั้งที่นี่ได้มาชัวร์กว่าใช่ไหมแบบเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ใช้เวลาประมาณก็ประมาณ2 อาทิตย์แล้วแต่คิวงานแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องคุยกันเพราะว่าเราจะแบบคือเราไม่อยากทำงานแบบเร่งอะคือเราทำแบบสบายๆปกติผมจะทำครึ่งปีหยุดรับงานแล้วก็ทำรถตัวเองอีกครึ่งปีจะเป็นอย่างนี้โปรเจกต์แบบทำทั้งคันอย่างเงี้ยพี่รับอยู่ปีหนึ่งสักกี่คันครับเนี่ยก็จะประมาณ 2-3 คันแค่นั้นนะแค่นั้นเลยใช่เลยครับก็คือหมายถึงว่าเนี่ยทำแบบนี้เลยนะทีนี้ใน 2-3 คันมันก็จะมีขั้นช่องเล็กๆและน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่รู้จักกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วหน้าใหม่ Walk-in เข้ามาอะไรเงี้ยยังไม่มีขนาดนั้นถามว่าราคาโฟกตอนนี้ก็จะเป็นแนวเฉพาะตัวรถก็แพงแล้วก็พอมาตัวเป็นตัวไหลเงี้ยก็ยิ่งแพงแล้วไปอีกคือเอาง่ายมาสไตล์นี้ก็ต้องชอบมากๆอ่ะเพราะว่าราคาบอดี้ตอนนี้ไปไกลกว่าสมัยที่พี่เล่นเมื่อ10ปีที่แล้วพอสมควรใช่ก็ผมซื้อ 80,000 นะตอนนั้นนะคันเนี้ย เดี๋ยวนี้ 400,000 500,000 ยังไม่ได้เลยแล้ว 400,000 500,000 ใครจะมาใช่แล้วไม่ได้ทำอย่างงี้ย่นอย่างงี้ฝนตกซะแล้ว อันนี้ก็คือเก็บใหม่หมดเลยแล้วก็เดินเป็นระบบน้ำมันเป็นระบบฟิตติ้งหมดโดยซ่อนเข้าไปในชาซีหมดเลยมันเป็นสายเป็นท่อสแตนเลสแล้วก็เชื่อมหัวฟิตติ้งออกมาเลยแต่มันดูง่ายดีเนาะหมายถึงว่ามันออกมาเป็นโครงเงี้ยเราจะเดินอะไรเราก็ดูเดินง่ายไปหมดเลยพื้นอย่างเงี้ยผมเคยเห็นโฟกเขามีขายแบบตั้งหากไหมใช่ฮะมีขายใหม่แต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เราเพราะว่าของที่เขาทำอ่ะมันจะห้อยลงมาแบบเนี้ยถ้าเดิมๆอ่ะเราต้องซื้อของเขามาแล้วก็มาตัดปรับให้มันตรงเหมือนข้างบนคันนู้นเหรอใช่เหมือนอย่างคันนู้นมันจะตรงไปหมดเลยไม่งั้นตรงนี้มันจะติดพื้นก่อนมันจะขูดปูดพื้นสุดท้ายเราก็ต้องมาทำเพื่อให้มันหมอบได้เต็มที่ใช่ฮะมันจะทำยากตรงที่ว่ามันบางทีมันก็ผุแล้วบางทีมันเชื่อมมันก็ไม่ค่อยต้องทำความสะอาดทำอะไรเยอะเราก็ต้องส่งไปป่าผูก่อนถูกต้องไหมพี่ผมเนี่ยป่าผูที่นี่เองป่าที่นี่ด้วยครับถ้าเกิดเป็นรถที่แบบซีซีกันอ่ะแต่ส่วนใหญ่ผมให้เขาทำเสร็จมันอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่างานป่าผูมันเยอะใช้เวลาเยอะมันนานเราก็มาจัดฟิตเนสจัดแคมเบอร์อะไรกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับจัดกันแน่ๆตรงนี้เลยที่เหลือลาก็กระดองมาวางเลยแค่นั้นจบจบครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันควรจะต้องแบะเท่าไหร่อะไรยังไงถูกต้องไหมครับใช่ฮะล้อหน้าจะต้องไม่แบะครับรถโฟกต้องหูกอย่างที่พี่ว่าถ้าเกิดทำถึงอ่ะมันจะไม่เอียงเลยมันจะต้องเป็นศูนย์เลยแต่ว่าถ้าเกิดเอียงนิดนึงก็คือยังถือว่าไม่ต้องแคมเบอร์ศูนย์เลยต้องศูนย์เลยครับข้างหน้านะแล้วโอ้โหดูข้างหลังดิข้างหลังนี่แบบล้มเลยแล้วอย่างนี้เราปรับแคมเบอร์จากตัวไหนอะครับถ้าของโฟกอะจากไอ้ข้างหลังคือปรับตามถุงลมเลยอ๋อเนี่ยถุงลมอยู่นี่ใช่ฮะแล้วมันทำไมมันถึงเอียงแบบมาท่านี้อยู่แล้วอะหรือว่าเราสามารถแอดจัดได้ในของที่เรามีอยู่ตรงนี้ของเดิมมันจะเป็นแผ่นสปริงมันจะมีท่อนสปริงพอชั้นบายอยู่ตรงนี้อือฮึแล้วมันจะแข็งอ่ะฮะมันจะทำให้ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะฮะคราวนี้เราดึงออกแล้วเราใส่เป็นพวกลูกปืนตาเหลือกอ่ะฮะแล้วมันก็จะฟรีละ
พอฟรีเสร็จปุ๊บก็ตัวรับน้ำหนักก็เป็นถุงลมแทนเครื่องเราก็คือมาวางท่าไว้อย่างนี้อยู่แล้ววางท่าไว้แต่ว่ามันเราต้องมาทำแท่นเครื่องใหม่แท่นเกียร์ใหม่รับเครื่องรับเกียร์ใหม่ระบบเกียร์ไปใหม่ทั้งหมดแต่มันดีตรงที่ว่าเรามาทำตรงนี้ได้เลยเนาะมันง่ายกว่าครับแท่นเกียร์พี่ก็แท่นเครื่องพี่ก็ทำใหม่แท่นเกียร์ก็ยึดใหม่เลยเรียกว่าไม่มีอะไรเดิมอ่ะไม่มีเลยครับแชสซีมันแค่นั้นเองพูดง่ายๆเหลือแค่นี้ใช่อันนี้คือคันนี้คืออยากให้วางพื้นคือให้กองท่านี้เลยถูกไหมให้ติดพื้นเลยมันก็จะเกือบติดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ตอนนี้ซีรีส์ยางมันไม่ถูกมันต้องลดซีรีส์ยางออกมาอีก65มันหนาไปเหรอพี่มันหนาไปครับจริงๆปกติแล้วเขาใส่ล้อ15กันอยู่แล้วหรอครับคือยิ่งใหญ่ยิ่งยากเพราะว่ามันใหญ่มันจะลึกเข้ามั้งในยิ่งใหญ่จะทำยากกว่าเดิมแต่ซื้อไซส์มาตรฐานจะส่วนใหญ่จะเป็น15ครับใช่ฮะกว้างสักเท่าไหร่ครับล้อหลังข้างหลังก็ปกติก็จะถ้าเป็นล้อรถโฟกล้อที่เป็นงานรีโปรดักต์ใหม่ๆอ่ะก็จะ 5.5 แต่นี้เราใส่7.5 5 6 7มันก็จะเรียงขึ้นมาก็คือพอ7ก็เริ่มยากขึ้นมาแล้วเริ่มยากครับพอเป็น7มันจะมาติดข้างในใช่มั้ยมันจะกว้างใช่ฮะมันจะขยับมามันจะมาเบียดข้างในคือมันเบียดแต่มันก็ยังไม่ชนหรอกแต่เพียงแต่ว่าเวลาขับอ่ะตกหลุมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เลยคราวนี้ก็เหมือนแบบว่าพอเป็นรถที่ร้านก็อยากจะใส่ให้มันกว้างกว่าเดิมจัดหลายแบบทำตามของที่มีอยู่อันนี้ก็คือทำตามล้อทุกอย่างทำตามล้อเป็นล้อของพอร์ตแท้ใช่ก็เลยต้องมาจัดตามล้อแล้วเคยมีคันไหนแบบใส่16 17บ้างมั้ยมัน17ได้มั้ย17ก็มีคันนู้นอ๋อ17ก็มีจอไข่คันนู้นอ่ะฮะล้อ17นี่ก็เป็น15พวกนี้ยังไม่มีถุงลมนะฮะอ่ะฮะเนี่ยแต่เพราะว่ามันก็ยังจะทำงานอยู่นี่ที่พี่เขาบอกคือแคมเบอร์ต้องเป็นศูนย์แล้วต้องหุบเข้าไปข้างในถึงจะเทียบนี่คือรถเต่าต้องถือนี่คือรถเต่าต้องเป็นอย่างงี้คันนี้มันยกแท่นเครื่องแท่นเกียร์ด้วยแต่ก็ได้ความเตี้ยประมาณนี้ใกล้เคียงนี้แหละไม่มีถุงลมขับไปไหนได้เนี่ยขับเลยไปได้แน่นอนไปได้อะครับได้ฮะอ๋อแต่แค่ถ้ามันพอมันมีถุงลมมันจะไม่ได้ถึงขนาดกองพื้นใช่ครับคือถุงลมไม่ได้ใส่เพื่อไปถึงเนินแล้วยกขึ้นนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่เอาไว้จอดให้มันติดพื้นนี่เฉยอันนี้ใส่17นี่117เวลามันหมอบ17มันจะขึ้นมาขนาดนี้ถึงตรงนี้เลยครับถึงใต้ตะเข็บนั่นแหละเครื่องก็จะทำเป็นแบบนี้นี่ฝาเราเปิดอย่างนี้เหรอใช่ครับตัวนี้ยกออกเลยทำยกออกเนียนด้วยใช่นี่เก็บเครื่องอะไรสายฟิตติ้งมาแบบครบหมดแล้วอะครบหมดเลยครับคือถามว่ารถพวกนี้มันขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมมันขับได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีใครขับไปทุกวันหรอกนึกออกไหมแอร์มันก็ไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่คอมแอร์เนี่ยมันไม่สวยเรายอมที่จะร้อนอะก็ขี่เลือกวันเอาอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้ต้องบอกมันก็ชื่อโชว์คาร์แหละครับแล้วก็วิกเอนนานขับทีแต่เราก็แบบเนี่ยเน้นสวยๆงามๆแต่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกภายในนี้พี่ยังพอคือยังใช้ของเดิมหรือว่าคัสตอมยันแบบพวกภายในเลยส่วนใหญ่แล้วถ้าไปข้างในจะให้เป็นเดิมเอาอย่างนี้เลยเหรอใช่ฮะ1 2 3 4คือผักดึงหน้าถอยหลังเดียวแล้วอย่างเฟี้ยวอ๋อนี่แต่พี่เขาคือเขาก็คัสตอมแหละแต่พวกไอจอเจอยังเน้นคลาสสิกพวงมาลัยยังคลาสสิกเดิมหมดเลยครับยังเดิมหมดทำให้มันเดิมหมดแล้วแต่รถที่เราได้มาด้วยว่ามันคุ้มจะทำเดิมไหมอ๋อคือถ้าบางคันมันของมันมาครบแล้วก็เก็บเดิมๆดีกว่าถ้าคันไหนมาเป็นโครงเลยแล้วก็ใช่อาจจะคือเรามาวางแผนที่รถเอาว่ายังไงอะไรเงี้ยคันนี้นี่หล่อจัดเลยอ่ะคันนี้สวยมากคันนี้รถของพวกพี่เองถูกมั้ยคันนี้รถเป็นรถของน้องชายผมรถของตีอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่3ค่อยๆเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเรื่อยๆใช่ครับก็ทำตามเค้าเรียกอะไรตามฝีมือตามความรู้ตามประสบการณ์คันแรกที่แบบฟูลคัสตอมเลยตัวแต่นี้คือฟูลคัสตอมจริงๆใช่ครับ 100% ทั้งหมดเลยพื้นก็ไม่ใช่เหมือนที่เราทำพื้นคือขึ้นเป็นโครงเหล็กมันต่างกันยังไงอ่ะพี่พื้นที่สร้างใหม่กับแบบพื้นคือสมัยนั้นเราไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรหรอกอะไรก็แพงไปหมดพยายามดูที่อยู่ไหนใกล้บ้านหาง่ายอะไรเงี้ยก็เริ่มสร้างเองทำแบบนั้นมากกว่าสีก็พ่นเองอาหารพ่นเองครับนี่พ่นตรงไหนในบ้านเนี่ยครับพ่นเมื่อก่อนเราจะกั้นเป็นห้องพลาสติกตรงนี้สมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นห้องพ่นอยู่ตรงนู้นคือทำกันเองอยู่ในนี้สองคนทำเองครับใช่ทำ2-3 คนคือคันนี้เป็นถุงลมแล้วก็ล้อแล้วข้างในไฮไลท์อยู่ข้างในอ๋อหูมีเบรกวิววูดด้วยนะวิววูดครับอันนี้คือรถของทางสำนักนะครับค่อยๆบิวซื้อมาแค่10,000 บาทเองคันนี้ทำไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะนี่นะโหดูภายในเขาก็คันนี้เรียกว่าฟูลคัสตอมทำหมดเลยนะครับเกียร์เบรกคันตั้นคันเร่งเบรกอะไรคือทำหมดเบาะก็ทำเองหมดโลบาร์ขึ้นเองหมดโอ้โหโคตรเจ๋งเลยแต่จริงๆผมชอบสไตล์นี้นะครับแบบฟูลคัสตอมแบบนี้ใช่อย่างเงี้ยเราก็ทำเองหมดอ๋อนี่ก็ทำเองหมดตีขึ้นมาเองอันนี้ก็ใช่ฮะ
แล้วมีเครื่องรีดมีอะไรอย่างเท่แล้วอย่างพวกบ่อครับทำเองครับบ่อทำเองด้วยเนี่ยทำเองครับเอากระดาษมาตัดแล้วลองนั่งดูว่าเข้ากับเราไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัดเองอย่างเฟี้ยวทำจากออมิเนียมแล้วเราก็แล้วสองข้างก็คือเราทำแบบมาข้างนึงก่อนแล้วก็ตัดอีกข้างนึงให้เหมือนกันอะไรประมาณแค่นั้นใช่ใช่ฮะโอ้โหโลบาร์ขึ้นเองขึ้นเองหมดครับโอ้อย่างเท่เลยอ่ะขึ้นเองหมดถ้าส่วนตัวผมชอบสไตล์ฟิวนี้แบบคัสตอมแบบว่าเนี่ย 100% เลยแล้วมีลูกค้าให้แบบคัสตอมฟิวนี้บ้างไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นแต่รถพวกพี่เองส่วนใหญ่ยังไม่มีลูกค้าที่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าคือด้วยความที่รถมันมูลค่าสูงอะประเด็นเลยปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้นี่แหละแต่พี่เขาเก็บรายละเอียดคือคัสตอมแต่ทุกอย่างเนี้ยบนะดูเก็บถุงลมนี่นะครับดูแต่ละจุดเขาวางไว้แบบอย่างสวยงามเลยนี่ยานพวกปั๊มติ๊กด้วย บ่อตีเองอย่างเฟี้ยวเลยผมชอบตรงบ่อเนี่ยแหละตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นของพี่ซื้อของแต่งจากที่เมืองนอกมาไม่ฮะมันเราซื้อได้อะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เราเว้ยพี่เขาพูดเหมือนง่ายนะ ตีบ่อเนี่ยนะคือตอนแรกอะคนก็จะเวลาเขาเห็นเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเอาคือมันไม่ใช่เรื่องของเงินหรืออะไรเงี้ยมันเรื่องของความต้องการมากกว่าสุดท้ายหมดเกินเทอร์กี้อยู่แล้ว เพราะว่าตู้เชื่อมอลูมิเนียมครั้งแรกก็ซื้อมาเชื่อมอันนี้แหละมาหัดเชื่อมมันก็หัดเบาะนี่แหละอ๋อเหรอใช่แล้วกว่าจะสำเร็จยากไหมพี่กว่าจะสำเร็จมาเป็นคู่เนี้ยก็ได้อะตัวแรกก็ได้เลย อ๋อตัวแรกก็ได้เลยเพราะว่าเราทำเรามีพื้นฐานอยู่แล้วไงแค่มาหัดให้มันเข้าที่เฉยเราซ้อมงานเชื่อมมาอยู่แล้วใช่ดูพอเป็นรถตัวเองเนี่ยครับคือของพี่เนี่ยเครื่องส่วนใหญ่พี่จะเล่นเครื่องโฟกตรงรุ่นไหมหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องตัวอื่นโฟกครับต้องเป็นถ้าเป็นรถพวกนี้จะต้องเป็นเครื่องโฟกเท่านั้นแล้วก็ส่วนจะมาใส่อะไรก็ค่อยว่าอีกทีนึงผมว่ามันเสน่ห์อยู่ตรงมันเป็นบ็อกเซอร์ตอนมันสั่นเซ็ตโทโบด้วยแล้วไอ้คือระบบมันยังไงอะพี่คือโทโบเสร็จแล้วมาตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ก็คือมันจะกลับกันกับที่รถทั่วไปอันนี้มันจะเป็นคาร์บูนเขาเรียกคบูดูดไม่ใช่คบูดูดเข้ามาฮะหาเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบอัดเข้าไปในท่อไอดีใช่ปกติจะเอาเทอร์โบมาอัดข้างบนใช่ไหมฮะอันนี้กลับกันอันนี้มันจะแบบคือมันจะเป็นแบบของโฟล์คโอสคูลฮะเขาจะเป็นอารมณ์อย่างนี้อ๋อระบบมันจะแปลกๆหน่อยใช่แต่มันก็ยังเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่เนาะคาร์บูเรเตอร์อยู่คันหน้าอย่างเงี้ยทำเป็นหัวฉีดจะลองทำหัวฉีดที่เป็นรูปทรงของคบูอ่ะมันจะมีของเขามีขายหมดแหละเดี๋ยวนี้ชุดหนึ่งประมาณ 5-6 หมื่นขอเรื่องอยู่นะมันมาแล้วเซตหมดนะตัวนี้ก็ 3-4 หมื่น 2 หมื่นของโฮเล่เหมือนกันนะใช่อันนี้สเตปพวกนี้คือเมืองนอกเขามีทำกันมาอยู่แล้วบ้างป่ะครับหรือมีเขาโอ้ยเขาทำมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้เล่นเรามันได้จุดขายตรงที่ว่ารูปทรงมันเราเดินเฮดเดอร์เองเราวางระบบเองเราทำพวกนี้เองเฮดเดอร์ตีเองด้วยอ่ะใช่ครับโอ้โหตีเขาเป็นคนทำเองหมดเลยฮะเขาจะทำเองเขาจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆที่บอกว่าน้องพี่ชอบการเชื่อมเนี่ยครับพอคันนี้เสร็จอ่ะก็ได้ไปเอาไปลงแมกกาซีนต่างประเทศเลยที่แบบหน้าปกลงอะไรอย่างนี้เลยก็ดูสิเท่ซะขนาดนี้แถมงานเนี้ยบด้วยอ่ะเราก็รถเราเองเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะแล้วเจ๋งตรงที่เริ่มจากแบบว่าเราศึกษากันเองเชื่อมก็ลองกันเองจนมาคือแรกๆอ่ะที่เล่นนะที่ยังไม่ได้ลงเงินเยอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบจริงไหมหาตัวเองก่อนใช่เพราะว่าเราเล่นไปเรื่อยๆพอไปถึงจุดนึงยังไงเราก็ต้องซื้อ เราจะมานั่งทำเองตลอดไม่ได้หรอก นึกออกไหมฮะล้อแม็กสมัยก่อนก็ไม่กล้าซื้ออย่างเงี้ย 30,000 40,000 เอาล้อกระทะ Vios มาผ่าไปเสร็จก็จบ 20,000 กว่าเท่ากัน สมัยก่อนอย่างเงี้ยชุดถุงลมอย่างเงี้ยชุดนึงสมัยก่อน 80,000 90,000 สมัยก่อนนะก็ใช้เป็นแม่แรงบ้างพวกนี้ยังเหลือลอยอารยธรรมอยู่ลอยอารยธรรมแม่แรงหมุนก็จะยกขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆตามเวอร์ชันตามอะไรเงี้ยเท่มากเลยอ่ะแต่คือบางอย่างเราซื้อได้เราก็ซื้อแหละอันไหนที่เราคัสตอมเองได้อย่างงานท่องานเชื่อมเนี่ยตอนนี้เราทำกันในใช่ครับทำกันเองอย่างพวกนี้ทำเองหมดอินเทคพวกนี้พวกถังตีก็ทำเองหมดอย่างเท่อ่ะเพราะสมัยก่อนเราจะคิดว่ารถคาบูที่มันจะเซ็ตโทโบไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันวิ่งต่างจากเดิมเยอะไหมครับโหคนละเรื่องเลยครับคือเราก็ยังใหม่อยู่เทอร์โบอ่ะเราก็ไม่ใช่แบบเซียนอะไรเงี้ยเรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วความยากของมันคือมันไม่ได้ใช้กล่อง ECU ควบคุมนี่นะสิใช่ครับจูนนมหนูเป็นลังอ่ะกว่าจะไล่นมหนูไล่
น้ำมันถ้าหัวฉีดมันก็ยังมีอะไรควบคุมแต่อันนี้มันคือเราต้องแบบปรับนมหนูปรับอะไรกันเอาเองหูกว่ามันจะลงตัวน่าจะปวดหัวน่าดูเลยนะเสียงมันสะใจมันจะคือเราอยู่ไม่ได้เราต้องออกไปนอกเพราะมันจะสั่นไปหมดตรงนี้ก็ดูดิไม่จะไม่ดังได้ยังไงคือปกติเครื่องโฟล์คเขาก็ดังอยู่แล้วแหละเลยที่ท่อออกมาแค่นี้แล้วเกียร์คันนี้ใช้เกียร์อะไรครับเป็นเกียร์ของโฟกเขาเรียกรหัส831มันจะเกียร์มันจะอัตราทดดีกว่าปกติแต่ว่าด้ามเกียร์เราจะใช้เป็นแบบ V-gate 1,2,3,4แล้วอันนี้ผมเอาแบบมาจากเบลเยียมตัดใส่กระดาษมาไปเอามาจากบ้านเพื่อนเลยมาตัดเลเซอร์ที่นี่พี่ก็ยังมีไปศึกษางานที่ฝั่งยุโรปเบลเยียมเขาเล่นเยอะเหรอครับเห็นพี่ไปคือยุโรปเป็นศูนย์กลางของรถที่เป็นอารมณ์นี้เลยตอนแรกเราก็นึกว่าฟิลอย่างนี้จะไปหนักทางอเมริกานะพวกคือถ้าเป็นอเมริกาจะเป็นอีกแบบนึงอเมริกาจะไม่ได้เตี้ยจะไม่ได้เตี้ยมากขนาดนี้ถ้าเป็นทรงเนี้ยจะเป็นทางยุโรปเหมือนรถสแตนอะไรที่เราเห็นกันทั่วไปใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นอเมริกาเขาจะเป็นแบบทีนโอสคูลแบบเดิมๆผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นอเมริกาผมก็เพิ่งรู้นะว่าสไตล์นี้จะเป็นออกทางยุโรปคือยุโรปอะตอนนี้ก็ยังเหมือนยุคก่อนแหละก็ยังชอบรถเตี้ยงานที่ฝั่งยุโรปก็แนวสแตนจะเยอะรถเนียนๆจะอยู่นั่นส่วนใหญ่ใช่ถ้าเป็นรถอเมริการถโหลดรถซิ่งรถโหลดอ่ะมันจะคนเราดูรู้ว่ารถยุโรปกับรถอเมริกาเป็นไงฝั่งยุโรปนี่จะเตี้ยและเนียนช่องเครื่องก็จะแบบสวยๆหน่อยใช่ฮะใช่แต่อย่างเงี้ยก็คือเราเอามาประยุกต์เป็นของเราเองแหละมันก็ไม่เชิงว่าเป็นที่ไหนแต่ที่เดียวอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องรถแข่งในบอดี้รถบ้านแต่ว่าข้างในก็เป็นให้มันมีกลิ่นได้รถแข็งหน่อยอะไรเงี้ยถ้ามีลูกค้าอยากให้พี่ทำแบบนี้พี่รับทำอยู่ไหมหรือต้องคุยกันยาวหน่อยถ้าแบบนี้คุยกันยาวต้องคุยกันยาวคือเอาจริงเมื่อก่อนผมก็ต้องบอกเลยว่าพ่อได้รถเต่ามาคันหนึ่งเหมือนกันแต่เคยขับแล้วผมไม่ค่อยเลิฟกับรถเต่าเท่าไหร่ก็เลยขายไม่ชอบเลยครับขับตอนแรกอ่ะคือถ้ารถที่ไม่ได้ทำอ่ะคือมันเป็นรถที่แบบมันไม่น่าขับเลยจริงๆผมไม่เห็นพี่อย่างนี้แล้วเออไม่น่าขายเหมือนกันเนาะตอนนั้นมีสีประมาณอย่างนี้เลยนะครับพ่อเอามาจากคุณปู่แล้วก็ผมได้ลองแต่ตอนนั้นเป็นเดิมๆแบบคลาสสิกมาได้จากปู่มาไงก็แค่เอาให้มันวิ่งได้ถ้าถือไว้ในป่านนี้นะ จริงไม่รู้เลยพอเราขับคลาสสิกญี่ปุ่นไงแล้วพอขับเต่ามันรู้สึกแบบราคามันเพิ่งขึ้นช่วงประมาณ 3-4 ปีนี้นะอ๋อเหรอ3-4 ปีนี้จัดแล้วไม่ทันแล้วพี่โอ้ไม่ขายไปนานแล้วก็จอไข่อ่ะผมซื้อตีซื้อตอนนั้นมัน600,000กว่าตอนนั้นตอนนั้นแล้วก็ว่าแพงนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้เขามาขอซื้อวันนี้เราก็ไม่อยากขายแล้วจะดูพี่เขาแบบโอ้โหจับหมอบกันและนี่คือรถลูกค้าหรือรถพี่ครับเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยรถเราหมดเลยครับอ๋อรถพี่หมดเลยนะตอนแรกพวกนี้เตรียมไว้สำหรับเรามีเวลาใช่ไหมแล้วก็ลงมาอันนี้คือยังไม่จบยังแค่แบบเริ่มต้นๆไว้ก่อนแล้วก็ปิดโปรเจกต์ไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพวกนี้เหลือแค่เอาเครื่องใส่ทำสีแค่นั้นเองคือเราหมอบอะไรรอไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บสีใช่อันรุ่นนี้เขาเรียกเป็นไทส์สามอ่ะฮะโอ้โหแล้วดูหุบเข้าไปแบบคือมันต้องหุบแบบนี้ใช่ไหมครับคือเขาเรียกว่าทำเพื่อขอพื้นที่สื่อก็คือให้เขาตื่นเต้นแล้วเขาจะแห่มาดูไงสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียกแขกอ๋อเรียกแขกฝรั่งอะไรก็จะแบบมาสนใจเราอะไรเงี้ยอ่าฮะอ่าฮะแต่พอทำไปทำมาเราก็รู้ว่าจริงๆบางทีมันมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยสวยหรอกค่อยขยับออกมาอ๋อค่อยๆจัดไปเรื่อยๆให้ตกใจว่าคุณมันหุบอะไรกันทำได้ไงอะไรเงี้ยตอนแรกนะตอนแรกคุณนุ่นงงครับว่าพี่เขาเอารถลงยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ลิฟต์คือพี่เขาบอกว่าต้องเข็นรถออกมาแล้วก็ไปขึ้นหอยอีกทีนึงถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเกมจอดเครื่องบินจะทำเหมือนกันดึงไปดึงมาซ้ายขวาอะไรเงี้ยกว่าจะเอาลงได้แต่ละคันพี่แบ่งเป็นกี่โซนในบ้านตอนนี้คือฝั่งนี้จะทำงานตัดเชื่อมจะอยู่ตรงนี้หมดเลยมีตู้เชื่อมมีพวกอุปกรณ์มีก็คือครบคันอยู่ตรงนี้หมดเลยวันนี้ตลาดในฝันเหมือนกันนะเนี่ยรกหน่อยครับช่วงนี้มันงานเยอะมีแค่ทำความสะอาดเฉยผมว่ามันได้อารมณ์คือรถฟิลนี้มันก็ต้องกลิ่นนี้แหละพี่ผมว่าคือเราไปอู่ฝรั่งอ่ะมาที่ผมไปเบลเยียมอ่ะผมจะไป2ปีจะไปครั้งนึงจะไปอยู่ประมาณ2เดือนไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยก็แบบก็อยู่อารมณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่การ์ดไลฟ์แบบลงหนังสือทั่วไปใช่หนังสือมันต้องทำงานได้จริงแต่ว่าคือถ้าของมันเป็นระเบียบอ่ะมันก็จะทำงานง่ายก็หาง่ายไม่ต้องแบบควานหาอะไรเงี้ยครับ
ครื่องพับเหล็บหนีบเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ดู YouTube แหละส่วนใหญ่อะแล้วก็ไปค่อยไปหามาทำทำไมผมดู YouTube ผมทำไม่เห็นได้เลยจะไม่ค่อยมีเวลามากกว่าแหละผมว่าน่ะรถโฟกสมัยก่อนของเรามาไม่รู้ปีอะไรด้วยพี่พอรู้มั้ยอย่างมันเป็นตาตั้งครับผมมันต้องเห็นรายละเอียดหน่อยอเอาในมันแต่อย่างถ้าทำคัสตอมพี่ก็ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นตัวไหนเป็นพิเศษคือเราได้โครงอะไรก็คือเอานั้นเลยแต่ถ้าปีลึกๆมันจะคลาสสิกกว่าตัวบอดี้มันรถเต่าดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นปีลึกๆ ก็ยิ่งคลาสสิกยิ่งสวยกว่า อันนี้66อะฮะจอไข่นั้นมัน57การที่เราจะทำรถแบบนี้พี่ทำได้หมดเลยใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นโฟกได้หมดเลยแต่ว่าถ้าผมจะเลือกงานที่ผมอยากทำด้วยที่ผมแบบแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ผมทำเบนซ์ผมชอบเบนซ์เบนซ์ตาตั้งอ่ะก็ผมก็ทำเต็มแม็กเหมือนกันแต่คือแนวนั้นเนี่ยจริงก็ทำได้แหละเหมือนกันแต่ว่ามูลค่ามันสูงถ้าเราจะคิดเงินลูกค้าใช่ไหมพอเราทำเสร็จปุ๊บรถเขาแบบซื้อคันละ100,000-200,000เนี่ยจะมาทำอีก300,000มันคงจะเขาจะเหม็นที่หน้าเฉยๆนึกออกไหมเวลาที่เขาถามเอ๊ะครับอย่างนี้กี่บาทครับอะไรเงี้ยบางทีเราก็เกรงใจจะตอบเขานะว่าแบบเราทำกี่บาทส่วนใหญ่ทุกคันนี่คือจบที่นี่หมดเลยถูกต้องไหมครับทั้งระบบเลยทั้งสีด้วยถูกไหมมีอันไหนที่เราต้องแบบว่าผมตอนเนี้ยสมัยก่อนผมจะทำจบหมดเหมือนอย่างรถผมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยถ้าเป็นงานไฟกับภายในผมใช้เขาไปทำที่อื่นอ๋อเพราะว่ารถเขาจะได้เนียนนี่พื้นอันนี้คือพื้นแบบเดิมหรือแบบเดิมแต่ว่าตัดเห็นไหมครับตัดเรียบคือของเดิมมันจะป่องลงมาใช่ครับมันจะย้อยลงมาประมาณนี้มันจะเตี้ยไม่ได้มันเตี้ยได้แต่ว่ามันจะติดพื้นไม่สุดยังไม่สุดต้องเรียกว่าไหมต้องเรียกว่ายังไม่สุดโอ้ยพอมันเป็นอย่างนี้มันก็เท่เลยนะอ๋อแต่ข้างหน้าใช้ลูกเดียวอยู่ครับข้างหน้าอันนี้เป็นระบบเก่าตัวนั้นเป็นระบบใหม่เนี่ยอ๋อระบบเก่าใช้แค่ลูกนี้ลูกเดียวอันนี้เป็นระบบของเราเราของฝรั่งมาดัดแปลงโฟกตู้ก็หมอบได้ได้แต่คันนี้ก็คือเป็นของรุ่นพี่ที่เคารพคนนึงเขาแบบแก้ให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำสั่งดูสิชุดถุงลมอ่ะสั่งมา สั่งมาใส่รถโอ้โหเพื่อนเขาที่สิงคโปร์ฝากทำทำเสร็จเขาจะชิปส่งกับสิงคโปร์คันเนี้ยอันนี้คือเก็บรถอย่างเดียวเหรอใช่ครับรถมีรถลูกค้า3คันนอกนั้นเป็นรถเราหมดเลย เป็นโปรเจกต์ที่เราแบบว่าขึ้นไว้แล้วยังไม่จบอย่างเงี้ยรถบ้านไปหามาจากไหนเยอะแยะหรือว่าก็เดินเจอตามต่างจังหวัดก็ซื้อๆเก็บๆไว้ซื้อหมดเลยครับถ้าซื้อหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ซื้อไว้นานแล้วใช่ไหมครับก็มีทั้งนานครับไม่นานแล้วแต่ว่าเราซื้อแบบไหนอันนี้อ๋อมีที่ทำสีอยู่ในนี้ใช่ๆในนี้พ่นสีในนี้อ๋อนี่มีห้องพ่นสีเองในนี้เลยแล้วสีก็ทำกันเองอยู่2คนเนี่ยครับผมไม่ทำคนเดียวครับทำคนเดียวด้วยคือถ้าเราดูอย่างพวกเมืองนอกที่เขาแบบว่าทำรถกันเองในบ้านเต็มที่เขาก็จะเหมือนมีแค่โซนเมื่อกี้แต่โซนนี้เขาก็จะส่งพวกอู่ทำสีแต่นี่พี่ก็เอาให้ครบนะทำทั้งทีรองรับรถตัวเองครับผม เดี๋ยวจะแห่มากันคือรองรับรถตัวเองคือถ้าไม่งั้นมันไม่มีที่ทำไงมันฝุ่นมันอะไรเงี้ยครับเพราะเราขัดแห้งด้วยก็มีของดีๆเก็บไว้เต็มครับที3ปกติจะแคมปิ้งครับดูพี่เก่งเราโอ้โหหมอบติดพื้นเลยพี่ชัดเห็นกรี๊ดเลยนะอย่างเงี้ยดูพี่ชัดเราเห็นแล้วชอบเลยเนี่ยอ๋อคือเมื่อก่อนนี้ก็ซ้อมที่นี่เลยที่บ้านเลยครับเนี่ยที่นี่เลยครับเพราะว่ามันจะบอกนะอุปกรณ์ทำเองด้วยทำเองหมดครับถอดได้นะให้เขาเช่าเมื่อก่อนนะเอารอใช่เหล็กทำไมมันสูงยังไงพี่ไม่อันนี้เอาไว้ลองรถอ๋อตกใจยังงงไกลแล้วรุ่นนี้กายสูงขนาดนี้นี่อย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกผมนึกว่าเปิดเป็นเหมือนสำนักจริงจังอันนี้อ๋อเป็นเหมือนโฮมการ์าจแล้วก็รับทำคนสนิทใช่ครับเพราะว่ามันปวดหัวถ้าทำเยอะของพวกนี้นะเขาเรียกนะการเข้าใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ครับไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญนะเงินก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องบาลานซ์กับแฮปปี้ด้วยมันจะเงินอย่างเดียวมันก็เราก็เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนขาดให้หายไปในชีวิตอะเราไม่ได้ทำรถเราเองอะอะไรเงี้ยทุกคันในสไตล์ของพี่เนี่ยก็คือต้องเตี้ยต้องแบบแสลมมาเลยอะใช่ถ้าเป็นรถที่บ้านเนี่ยคือเตี้ยทุกคันแต่ถ้าอย่างเงี้ยรถลูกค้าเขากำลังรอโปรเจกต์อยู่แล้วก็ฝากไว้คือโฟกไม่ใช่ว่าจะเก่าเดียวใช่ไหมนี่พี่ใช่ครับใหม่ก็เอาท
แล้วมีทำก๊อปแบบมากวันอะไรอย่างนี้บ้างไหมหรือยังไม่ค่อยมีโปรเจกต์ไหมครับอนาคตไม่มีครับเพราะว่ามาร์กวันคือส่วนตัวคือจะไม่ได้เน้นไม่ได้ชอบเพราะรถมันผุบอดี้มันจะไม่ค่อยสวยเรายากที่เราจะเจอคันงามๆ MK3 เป็นอะไรอย่างนี้กว่าคือจริงๆแล้วสไตล์ของพี่จริงๆนะเป็นคัสตอมแหละแต่เป็นคัสตอมสไตล์ไหนให้แบบเพื่อนทางบ้านได้เข้าใจหน่อยคือมันเป็นรถที่เราทำจากความชอบนะเนาะเราคือเราหลงไหลมันจริงๆอ่ะเราไม่ได้แบบเน้นเพื่อจะต้องหาเงินให้ได้เงินมากๆเราเน้นแบบเราทำที่เราชอบลูกค้าเข้าใจกันคุยกันทุกอย่างจบแฮปปี้แค่นั้นคือจบแล้วเราก็จบแล้วเราเน้นแพชชั่นของเราความชอบของเราเป็นหลักถูกต้องถูกต้องคือเขามาสั่งเราทำโน่นนี้นั่นเราก็ทำได้แหละแต่บางทีเราก็อาจจะให้มันตรงกับคอนเซปต์เราด้วยทำตามอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ตรงมันก็ทำกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะโกรธกันเฉยอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหากันคือรถพวกนี้นี่ต้องคลิกกันทั้งเจ้าของรถแล้วก็คนทำใช่ไม่งั้นนี่คุยกันไม่รู้เรื่องเนาะถ้าเพื่อนๆอยากติดตามผลงานของพี่นี่เข้าไปชมได้ที่ไหนครับเข้าไปที่เพจครับผม CB Custom Work ครับผมก็จะมีเพจมีรูปมีผลงานมีอะไรลงอยู่ตลอดอัปเดตทุกวันที่นู่นอยากจะปรึกษาพี่อยากจะมาทำกับพี่ก็คุยกันในนั้นแหละได้ครับผมถามได้ครับผมจะมีอะไรก็ถามได้อันไหนบอกได้ก็บอกอันไหนบางทีบอกไปบางทีมันเขายังไม่ได้ลื้อไปถึงตรงนั้นอ่ะเราบอกไปก่อนเขาก็ไม่เข้าใจหรอกอะไรเงี้ยบางทีโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาขอนแก่นได้เจอสำนักเท่ๆแบบนี้นี่ถือว่าคุ้มมากๆเอาจริงๆอ่ะที่บ้านอ่ะมีกระดาษแค่แบบนี้ก็เหลือเฟือแล้วอ่ะเราเห็นแบบนี้แล้วอยากมีบ้างเลยแต่เราทำไม่เป็นแต่คือได้แรงบันดาลใจจากพี่เขาเหมือนกันนะพี่เขาก็ไม่เคยทำรถมาก่อนเริ่มจากศูนย์แล้วก็มาศึกษาทำกันเองเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้นะครับทุกอย่างมันเกิดจากแพชชั่นนะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็ทำรถโดยที่อิงความเป็นตัวเองเป็นหลักนะครับก็อยากให้น้องๆที่ดูอยู่หรือว่าชอบในสไตล์นี้ก็ดูพี่เขาเป็นแบบอย่างเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเอารถของเขาอีกคันหนึ่งไปถ่ายสวยๆกันแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีแล้วเรามาต่างจังหวัดทีไรเจอฝนตลอดเลยSomebody else.